มาดูเรื่องของ Metaverse กันหน่อยนะคะคือหลายคนบอกว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยเรื่องของ Metaverse เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้เรามากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องค่อยๆทำความเข้าใจกันไปมันมีหลายแง่หลายมุมที่เราต้องเรียนรู้กันไปนะคะแต่มีข้อมูลค่ะว่าเศรษฐกิจ Metaverse เนี่ยเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะล่าสุดทางด้านของ City เขาเป็นวานิชธนกิจแล้วก็เป็นผู้ให้บริการทางการเงินรายใหญ่ของสหรัฐเขาระบุในรายงานค่ะ Metaverse และเงินถอดรหัสอนาคตเขาบอกว่า Metaverse เนี่ยกำลังจะกลายเป็นยุคใหม่ของอินเทอร์เน็ตขนาดของเศรษฐกิจ Metaverse อาจจะขยายตัวแตะ8ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐถึง13ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะก็สักประมาณ270ล้านล้านบาทถึง437ล้านล้านบาทภายในปี2573โดยผู้ใช้ Metaverse ทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่สักประมาณ 5,000 ล้านคนค่ะตามคำนิยามของ City Metaverse คือการรวมเอาโลกทางกายภาพและดิจิทัลเข้าไว้ด้วยกันในอนาคตเนี่ย Metaverse อาจจะถูกออกแบบให้มันสามารถเข้ากับอุปกรณ์ที่เราใช้ทั่วไปได้นะคะโดยไม่ต้องมาทำการดัดแปลงเป็นเฉพาะทางแต่อย่างใดอย่างเช่นคุณสามารถเข้าถึง Metaverse ผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่คุณมีอยู่แล้วหรือ PC หรือเกมคอนโซลหรือแม้แต่สมาร์ทโฟนก็สามารถเข้าไปสู่โลก Metaverse ได้คือมันจะถูกปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันของเราได้ง่ายขึ้นแต่การจะไปถึงระดับนั้นได้เนี่ยนะคะก็ต้องมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างมากค่ะเพราะว่าการจะสตรีมเนื้อหาของ Metaverse เนี่ยต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการคำนวณ นะคะให้มากกว่านี้กว่า 1,000 เท่าแล้วก็จำเป็นต้องมีการลงทุนในด้านต่างๆการประมวลผลการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแล้วก็ฮาร์ดแวร์สำหรับผู้บริโภค City เขายังระบุในรายงานค่ะว่าในอนาคตนะผู้ใช้เนี่ยอาจจะสามารถใช้ประโยชน์จาก Metaverse ในหลายกรณีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการผลิตอัจฉริยะการดูแลสุขภาพการศึกษาเศรษฐกิจสำหรับครีเอเตอร์นะคะแล้วก็นักพัฒนาต่างๆศิลปะสื่อโฆษณาการท่องเที่ยวงานคอนเสิร์ตงานอีเวนต์แล้วก็การทำงานร่วมกันทางสังคมและสุดท้ายค่ะในรายงานเนี่ยเขาพูดเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าหาก Metaverse กำลังจะกลายเป็นอินเทอร์เน็ตยุคใหม่นะมันก็เป็นไปได้มากนะคะว่าการที่มันเข้าถึงคนมากขึ้นเนี่ยจะทำให้มีการตรวจสอบมากขึ้นจากหน่วยงานกำกับดูแลและผู้กำหนดนโยบายรัฐบาลทั่วโลกอย่างที่เราเห็นค่ะในยุคอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้เนี่ยมันยังมีปัญหาด้านกฎระเบียบมากมายไม่ว่าจะเป็นการดูแลเนื้อหาเสรีภาพในการพูดความเป็นส่วนตัวนะคะดังนั้นเนี่ยระหว่างการพัฒนาเมตาเวิร์สปัญหาด้านกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นการต่อต้านการฟอกเงินสำหรับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเงินกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์การใช้เงินนะคะแบบกระจายศูนย์นะคะสินการเข้ารหัสลับต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอย่างเข้มงวดมากขึ้นนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ